Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระหัสสัปดีที่23มีนาคม2023ซีรีส์ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราวันที่1สันติสุขผ่านการทรงสถิตของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28กล่าวว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักเมื่อพระเยซูทรงให้สัญญานี้กับเหล่าสาวกของพระองค์พระองค์ไม่ได้หมายถึงการนอนหลับแต่พระองค์หมายถึงการหยุดพักของจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าสันติสุขบางคนแสวงหาสันติสุขผ่านเงินในบัญชีหรือผ่านยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียของเขาบางคนอาจต้องพึ่งพาสารเคมีเช่นแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดต่างๆอย่างไรก็ตามมีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงได้นั่นก็คือผ่านการทรงสถิตของพระเจ้านี่คือความจริงนับตั้งแต่การสร้างโลกส่วนเอเดนคือสวงสวรรค์ที่แท้จริงและอาดัมกับเอวาได้มีประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการได้มีสันติสุขผ่านการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเขาทำบาปสันติสุขนั้นก็ถูกทำลายไปทันทีปฐมกาลบทที่3ข้อที่8กล่าวว่าชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าแต่พวกเขาไม่อาจซ่อนตัวจากผลของความบาปได้จิตวิญญาณของพวกเขาตายลงและไม่อาจรับรู้ถึงสันติสุขผ่านการทรงสถิตของพระเจ้าในแบบเดิมได้อีกต่อไปพระเจ้าอาจเลือกหันหลังให้กับมนุษย์ได้แต่พระองค์ไม่ทำเช่นนั้นความจริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์คือเรื่องราวของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและสิ่งทรงสร้างที่พระองค์รักมากที่สุดหลังจากโมเสสได้นำชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พระเจ้าตรัสในอพยพบทที่25ข้อ8ว่าแล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาพระพรานี้ประกอบไปด้วยห้องมากมายซึ่งห้องที่พิเศษที่สุดในบรรดาห้องเหล่านั้นก็คืออภิสุทธิสถานอภิสุทธิสถานถูกแยกไว้จากส่วนอื่นๆโดยผ้าม่านที่หนาและภายในเป็นที่ตั้งของหีบพันธสัญญาที่ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเมื่อสร้างเสร็จอพยพบทที่40ข้อ34บอกว่ามีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้และพระรัศมีของพระยาเวก็ปรากฏอยู่เต็มพระพานั้นอย่างไรก็ตามมีเพียงปุโรหิตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าในอภิสุทธิสถานแม้หลายปีต่อมากษัตริย์ซาโลมอนสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นแต่การเข้าไปในอภิสุทธิสถานยังคงต้องมีกฎปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ในขณะที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนม่านในวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บน
ตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันมัทธิวบทที่27ข้อ51เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากพระเยซูไม่เพียงแต่สละชีวิตเพื่อจ่ายราคาของความบาปให้กับเราทุกคนแต่การตายของพระองค์ทำลายสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างผู้คนและพระเจ้าการเข้าหาพระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าผู้เชื่อทุกคนคือปุโรหิตและพวกเราทุกคนเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณได้ในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ16บางคนมาคริสตจักรด้วยความคาดหวังว่าจะพบพระเจ้าในคริสตจักรจริงอยู่ที่พระองค์สถิตอยู่ด้วยในที่ที่คนของพระองค์รวมตัวกันในมัทธิวบทที่18ข้อ20บอกว่าเพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นพระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตอยู่ในตัวอาคารที่จริงแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดแห่งใหม่คือภายในหัวใจของผู้เชื่อทุกคน1เปโตรบทที่2ข้อ9กล่าวว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราเสมอทุกที่ทุกเวลาเราจะทำอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อการทรงสถิตของพระองค์ในวันนี้เพราะเหตุใดเราจึงพบสันติสุขของพระเจ้าได้ในการทรงสถิตของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างมากมายและต้องการจะสถิตอยู่ด้วยกับเราเหมือนพ่อที่ต้องการอยู่กับลูกถึงแม้เราจะซ่อนตัวจากมรสุมของชีวิตไม่ได้แต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอและเรามีสันติสุขได้ในการทรงสถิตของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพอาเมน